สวัสดีค่ะดิฉันทีมงานนุชฟอร์ไลท์ได้เดินทางมาที่จังหวัดสุโขทัยอำเภอเมืองบ้านยางซ้ายใช่ไหมคะค่ะได้เดินทางมาพบกับเกษตรกรที่ยืนอยู่ข้างๆดิฉันเนี่ยค่ะเพราะว่าท่านได้นำสินค้านุชฟอร์ไลท์มาใช้กับพริกค่ะพริกของท่านดกมากอันนี้เราก็จะแนะนำให้รู้จักกับเกษตรกรว่าท่านทำยังไงกับพริกท่านถึงได้ดกขนาดนี้งั้นเดี๋ยวเรามาพบกับท่านเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะมีจิตวัฒน์อยู่สายบัวค่ะอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ถนนซ้ายบ้านเลขที่เท่าไหร่คะ84/2หมู่4ค่ะหมู่ถนนซ้ายค่ะอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยค่ะแล้วน้องใครคะน่ะยืนอยู่นะนี่แฟนนะคนบ้านแฟนอันนี้แฟนนะคะไม่ใช่ภรรยาแฟนค่ะอันนี้ก็อันนู้นใครคะลูกชายอ๋อนี่ค่ะยืนใกล้ๆโอ้ไม่ใช่ต้องเปิดหมวกซะว่างั้นค่ะอันนี้ก็ผมก็ร้อยตีจำนงบุญวัฒน์ค่ะผู้แนะนำใช่ไหมคะค่ะทางนี้เนี่ยค่ะยืนกันเป็นแถวนี่เป็นไงฮะพยานทั้งนั้นเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะสุภาพรพิมแสนตุ๋ยค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อแยมค่ะแยมพยานค่ะเขียวค่ะเบญจวรรณค่ะเขียวเบญจวรรณค่ะพยานทั้งหมดนี้เนี่ยคือวันนี้ได้เดินทางดูพริกหลายสวนมากที่ใช้สินค้านุชฟอร์ไลท์วันนี้เราก็เดินทางมาที่บ้านยางซ้ายนะคะได้มาดูพริกของพี่เล็กชื่อเล่นนะคะพี่เล็กอยู่บ้านยางซ้ายนะคะว่ามันดีเห็นพี่เล็กเขาบอกว่ามันดีอยากจะให้พี่เล็กอ่ะแนะนำว่าที่ใช้สินค้านุชฟอร์ไลท์เรามันดียังไงพี่เล็กลองบอกเกษตรกรทั่วประเทศสิคะว่ามันดียังไงแล้วมันได้ยังไงพี่เล็กช่วยแนะนำหน่อยค่ะวิธีการใช้ค่ะตั้งแต่พริกเล็กอ๋อพริกเล็กก็ใส่ประมาณเท่ากันแล้วพริกแล้วก็สูตรหนึ่งแล้วก็ใส่20ลิตรก็5ซีซีสูตรหนึ่งก็คืออันนี้ใช่ไหมคะพอได้เดือนหนึ่งหรือ40วันแล้วก็ใส่สูตร2เพราะมีดอกปุ๊บมันจะเริ่มออกผลผลแล้วก็ให้สูตร2ก็ใช้5 ซีซีเหมือนกันแล้วก็ใช้เทียร่าด้วยเทียร่าใช้เทียร่าเทียร่าพริกนี่มันต้องเทียร่าใช่เทียร่าเทียร่าโกนี่เทียร่าชะงักดีไหมคะก็อยู่ดีอยู่ดีใช่ไหมคะพอเราใช้มามันได้ผลผลิตดีแล้วก็ใช้มาเรื่อยๆมา3 ปี3 ปีแล้วไร่นึงก็ได้ตก7 ตันไร่หนึ่งเจ็ดตันเจ็ดตันก็ตกไร่ละแสนไร่ละแสนครับโทษทีนะพี่เล็กตั้งแต่ปีแรกถึงปีที่1ถึงปีที่3เนี่ยพี่เล็กขายพริกได้เท่าไหร่ฮะเอารวมเลยเนี่ยประมาณโอ้เอารวมเลยมันปีแรกมันทำน้อยมันทำแค่อะปีแรกทำน้อยกี่ไร่ก็ทำ4ไร่ละ4ไร่ได้ประมาณเท่าไหร่คะก็ขาดไม่เท่าไหร่ก็ประมาณ500,000 500,000 700,000โอ้โห400,000แล้วปีที่2ล่ะคะปีที่2มันขึ้นมาได้ตก500,000 500,000แล้วปีนี้พี่เล็กลองมองดูซิคำนวณดูซิว่าคงจะกว่าปีนี้ปีนี้ทำกี่ไร่คะ7 ไร่กว่ายังไงปีนี้ก็เหยียบล้านแน่นอน เห็นตะกี้เห็นพูดแล้วพี่เล็กก็บอกว่าปีนี้น่าจะใกล้ๆล้านค่ะเพราะว่าพริกตันเท่าไหร่คะพี่เล็กตันละ15,000ตันละ15,000-15,000อันนี้พริกพันธุ์อะไรคะพี่เล็กแม่ปิง80แม่ปิง80ที่พี่เล็กนำสินค้านุชฟอร์ไลท์มาใช้เนี่ยครั้งแรกเลยพี่เล็กนำมาทดลองพี่เล็กมั่นใจไหมคะก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่เคยนะทีแรกทดลองกับยาสูบด้วยกับพริกด้วยอันนั้นทำพริกแถวนี้แหละแล้วก็ดำทำยาสูบไป5 ไร่5 ไร่ก็ใช้ปุ๋ยหมด5 ไร่หมดไป8 ลูกปุ๋ยแต่ใช้นุชฟอร์ไลท์ไปฉีดไป3 ครั้งพ่นสามครั้งตกไร่ละ700 โลกับยาสูบใช่ไหมคะมันต่างกันยาสูบไร่20,000พริกในไร่เป็นแสนผิดกันเลยไม่ทำเลยยาสูบอ๋อค่ะก็คือเนาะพี่เล็กก็หมายถึงว่าพอได้ใช้สินค้านุชฟอร์ไลท์กับที่ไม่ได้ใช้มันต่างกันยังไงฮะกับพริกค่ะมันต่างกันเยอะผลผลิตแล้วเราไม่ได้ใช้เนี่ยมันก็ได้ไร่นี่ก็4 ตัน4 ตันไม่เกิน5แต่ของพอใช้นุชฟอร์ไลท์มันได้ไร่7 ตัน7 ตันยังต่ำนะยังต่ำก็ดูนะเม็ดมันสวยเป็นเงาแล้วค่ะก็ตอนนี้พี่เล็กภูมิใจไหมคะในสินค้านุชฟอร์ไลท์ที่ได้นำมาใช้ภูมิใจไม่ภูมิใจคงไม่ใช้ตลอดค่ะอันนี้ค่ะท่านผู้ชมคะเกษตรกรท่านบอกว่าภูมิใจไม่ภูมิใจก็ใช้มาตลอดทำนาก็ดีอีกทำนาก็ดีทำนาก็ไร่ละ100 กว่าร้อยกว่าถังครับร้อยกว่าโหแล้วที่ทำนาใช้ข้าวอะไรคะทำข้าวพี่โลก2ได้ร้อยกว่าถัง120 125
120 125แต่เป็นนาดำ120 125อุ๊ยเกษตรอำเภอมาถ่ายไว้2ปีซ้อนเลยเดี๋ยวชิมหน่อยค่ะชิมพริกหน่อยค่ะขอเม็ดนึงนะคะได้เลยเดี๋ยวอันนี้เขียวเดี๋ยวอันนี้เรามาดูแม่ปิงนะคะอันนี้แม่ปิงอุ๊ยเปื้อนดินด้วยอันนี้แม่ปิงนะคะอันนี้พันแม่ปิงใช่ไหมพี่เล็กแม่ปิง80ค่ะแม่ปิง80ค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูแม่ปิง80ที่ใช้นุชปอไลท์แล้วเนี่ยมันน้ำหนักดีไหมคะพี่เล็กก็35เมตร30เมตรกิโล30เมตรกิโลนะคะเดี๋ยวเราจะหักให้ดูนะคะว่า30เมตรกิโลนึงก็คือมันตันเลยมันตันค่ะเนื้อหนาเนื้อหนามากเลยค่ะนี่นะคะมันตุ๋ยอันนี้พริกสุกแล้วนะคะมันไม่โป๊ะแต่เนื้อปูมากเนื้อหนาไหมคะหอมด้วยเดี๋ยวดูสิชิมด้วยดิชิมด้วยสนใจไม่เผ็ดครับไม่ได้ฉีดยาเข้ามาไม่ได้ฉีดยาเข้ามาแรงเผ็ดไม่เผ็ดมันหวานหวานแล้วไม่เผ็ดลองได้ไม่เผ็ดพริกหวานนะไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ดแต่หนูจะสำลักแต่ว่าถ้าปลายๆแหละจะเผ็ดอ่ะปกติที่ยังไม่ได้ใช้นุชปอไลท์มันหนาอย่างนี้ไหมคะพี่เล็กไม่หนาไม่หนาบางค่ะอันนี้หนาค่ะเนื้อจะแน่นมากเลยค่ะอันนี้เราชิมได้นะคะนุชปอไลท์ชิมได้ค่ะครับชิมไปไปทีเผ็ดเผ็ดมากค่ะค่ะทางเราทีมงานนุชปอไลท์นะคะขอวางตรงนี้ก่อนก็อยากจะฝากบอกเกษตรกรทั่วประเทศนะคะถ้าสนใจนะคะก็ตามเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างแต่ถ้าในจังหวัดสุโขทัยเนี่ยเชิญที่ยางซ้ายนะคะที่บ้านพี่เล็กพี่เล็กนี่เขารู้กันหมดไหมคะรู้หมดนะคะอยู่บ้านยางซ้ายนี่นะคะติดต่อท่านได้ค่ะท่านจะให้คำแนะนำกับท่านผู้ชมได้ที่อยู่แถวๆนี้นะคะลองติดต่อท่านดูว่าท่านจะบอกวิธีการใช้แล้วเราจะได้เงินล้านอย่างพี่เล็กค่ะทางเราทีมงานนุชปอไลท์ก็ขอลาท่านผู้ชมไปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ